โหดมันฮาประเทศไทยทาเกจิแคสเซิลไทยแลนด์พรีเซนเต็ดบายโออิชิกรีนทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเหล่าคู่รักไม่สามารถใช้พลังแห่งความรักถล่มปราสาททาเคชิได้ทำให้ท่านนายพลต้องรวบรวมเหล่าผู้กล้ามาถล่มปราสาททาเคชิอีกครั้งพร้อมกับคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทกลับบ้านไปขอต้อนรับผู้กล้าทุกท่านสู่ทาเคชิแคสเซิลต้องขอขอบคุณจริงๆที่ได้สละเวลาของพวกท่านมาช่วยข้าถล่มเจ้าทาเคชิและนำตัวองค์หญิงกลับมาให้ข้าซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่เราจะต้องผนึกกำลังหลายต่อหลายครั้งที่เราต้องรวบรวมพลังของเราแล้วก็มุ่งสู่เป้าหมายถล่มเจ้าทาเคชิให้ย่อยยับพร้อมกับการคว้าเงินรางวัล1ล้านไปทำความรู้จักกับผู้กล้ากันเลยดีกว่าเฟิร์นรุจังไปเลยท่านอภิท่านนายพลยังไงนี่ดีกว่าพ่อหนุ่มร่างใหญ่คนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อออสครับคุณออสออสวันนี้มากี่คนฮะจริงๆมากับเพื่อน5คนครับผมแล้วถ้าได้ร้านนึงแบ่งเพื่อนไหมตึกตึกตึกไม่ต้องตอบและคิดนานขนาดนี้เอาเป็นเพื่อนรักถ้าได้เอาไปทำอะไรคุณออสตอนนี้ชีวิตมันเศร้าอะครับพี่คบแฟนมา6ปีแล้วแล้วขาดอยู่อย่างเดียวครับขาดอะไรครับขาดเงินไปขอครับคือคิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะดูแลเขาแต่ยังไม่มีเงินใช่ครับแล้วถ้าได้ขอเลยไหมโอ้แน่นอนครับเดี๋ยวก่อนพูดกับแฟนเขาได้ไหมได้ครับอยากจะบอกอะไรคุณแฟนครับอยากจะบอกว่าพูดชื่อได้ไหมคะขอให้ช่วยเชียร์แล้วก็ให้ผ่านด่านไปถล่มทาเคชิให้ได้ครับอยากมากเลยอยากดึงปากให้ห้อยของท่านทาเคชิขอให้โชคดีคุณน้องครับคุณอยากจะคุยใครอีกฟารุจังนี่กางเกงเขาแสบตัวขนาดนี้เราไม่คุยกับเขาก็กระไรอยู่ขอคุยคนนี้ก่อนได้ไหมได้ได้ดีได้ชื่ออะไรครับสวยชื่ออะไรครับชื่อไอน่าค่ะชื่ออะไรนะไอน่าไอน่าแปลว่าอะไรคะแปลว่าดวงตาค่ะวันนี้1ล้านถ้าได้ไปทำอะไรครับเอาไปซื้อไซบีเรียนอ่ะเขาถูกขายไซบีเรียนอยู่ด้วยใช่เกิดเป็นไซบีเรียนปลอมนะตัวเองอ่ะเป็นไซบีเรียนอ๋อไซบีเรียนสนเจนมาถึงเขาจนได้มาอู้คิ้วขมวดมาเลยชื่ออะไรคะจุ้ยครับคุณจุ้ยกางเกงเท่าไหร่คืออะไรกางเกงซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้ครับขอซื้อต่อได้ไหมเมียซื้อให้ครับเมียซื้อให้เหรอนี่หน้าล่ะถึงใส่เขาบอกว่าเมียซื้อให้ต้องเป็นกางเกงคู่ใส่คู่กันนี่ไงเมียคุณเมียคุณกางเกงคู่เนี่ยใส่คู่กันดูซิว่าคือเป็นแฟนกันเปล่าเอ้าเป็นอะไรเป็นเมียไม่เป็นหายแล้วไงอ๋อเราใจเมียคู่กันเดี๋ยวใครมาเนี่ยสวัสดีครับคุณชื่อเป็นใครอ่ะชื่อเพื่อนค่ะชื่อไหนเพื่อนคุณเพื่อนแล้วคุณเดินมาตรงนี้ทำไมคะมาทำไมมาหาสามีค่ะเอาแล้วคุณเพื่อนคะชื่อเบียร์คนนี้ชื่อเบียร์คุณเพื่อนครับถ้าได้เงิน1ล้านคุณเพื่อนจะบอกให้สามีใช้เงินนั้นไปทำอะไรครับเอามาให้เมียค่ะแล้วถ้าคุณเพื่อนได้เองอ่ะก็เก็บไว้เองจบแล้วคุณสามีมีความคิดเห็นอะไรกับอย่างนี้คะตามนั้นครับขอบคุณทุกท่านมากมากครับที่มาร่วมสนุกกันวันนี้ใช่สนุกเหรอไม่รู้ต้องดูสนุกแต่ก็โหดและก็มันเดี๋ยวก็หาหาไหมหาหาดยอวดาที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านเสบียงรบหันษาสำหรับด่านรบสมรภูมิด่านแรกนี้มีชื่อว่าเสบียงหันษาผู้กล้าทั้งหลายจะต้องคาบเจ้าอาหารที่แขวนไว้แล้วไปกินที่โต๊ะกินมันให้หมดแล้วถ้าท่านกินหมดให้ทันภายในเวลาที่เรากำหนดไว้ท่านจะได้ข้าไปสู่สมรภูมิรบด่านต่อไปไม่ต้องไปเรียนแบบเขาหรอกก็อยากทำบ้างเห็นมันทำแล้วมันดูน่ารักดีน่ารักตรงไหนแต่ด่านนี้เนี่ยอาจจะฟังดูชิลๆนะข้าไปกินให้หมดก็ผ่านด่านแล้วไม่ยากแต่มันร้ายกาจยิ่งนักถ้าเห็นผู้กล้าเนี่ยกินเข้าไปทั้งอ้วกผะอืดผะอมกว่าจะกินหมดได้เนี่ยก็หมดเรี่ยวหมดแรงไปเป็นตามๆกันเข้าว่าถ้าใครกลัวก็กลับบ้านไปเดี๋ยวอะไรอ่ะ
ฟรุจังนี่เจ้ามันยังไงเนี่ยยังไงอ่ะควรจะพูดให้กำลังใจเขาไม่ใช่ไปพูดให้เขาเสียขวัญไม่ได้พูดให้เสียขวัญแต่ข้าบอกว่าถ้าใครกลัวก็กลับบ้านไปตั้งหลักก่อนก็ได้นะไม่ต้องเลยเงิน1ล้านรออยู่ข้างหน้าปราสาททาเคชิรอให้ถล่มอยู่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าเจ้าจะทำไม่ได้จนกว่าเจ้าจะได้ลองลงมือทำเพราะฉะนั้นฆ่ามันมาให้ได้แล้วฟาดมันมาให้เรียบลุยรายงานสดจากทาเคชินิวส์ขณะนี้กองทัพของเหล่าผู้กล้าก็วิ่งมาด้วยความมุ่งมั่นแหละครับแม่สายตาแต่ละคนก็เปรียบเสมือนเหยี่ยวนะครับพร้อมจะฉกเฉี่ยวเหนียวอาหารดูท่ารางเหยี่ยวตัวนี้จะฟันไม่คมนะครับอันนี้ลักษณะไม่ใช่เหยี่ยวดูน่าจะเป็นไฮยีน่าแล้วล่ะครับแม่ผู้กล้าท่านนี้ดูเหมือนอยากจะเล่นของสูงเลยครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอร้องรู้ว่าเสียงอยากได้ขอที่อยู่สูงอยากเล่นของสูงมันก็ต้องเจ็บตัวแบบนี้ล่ะน้องเอ้ยผู้กล้าแต่ละคนก็ยังไม่ยอมท้อถอยนะครับต่อให้อาหารอยู่สูงแค่ไหนก็ยังใช้สัญชาตญาณในการเป็นนักล่ากระโดดงับลงมาได้เงื้อเอ้ยฟันผมนี้ลุกขึ้นยืนสั่นเลยล่ะครับโอ้โหมาที่ผู้กล้าคนนี้ก็แม่เล่นกล้วยทั้งเครือเลยล่ะครับงับครับดูดครับจุ๊บครับเฮ้ยระวังยางกัดปากนะแกนั่นไงว่าแล้วไม่ทันขาดคำมาถึงผู้กล้าท่านนี้กันบ้างนะครับมาดูนะครับลักษณะเหมือนอีแรงนะฮะกำลังจะคอยจิกกินซากอาหารครับโอ้มีสะกดจิตครับวนตามครับระวังโดนแยกนั่นไงโอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหพอคาบอาหารได้แล้วก็บินไปเลยแล้วครับผู้กล้าที่ได้อาหารแล้วก็ต้องรีบมาเขมือบเอ้ยมารับประทานให้หมดกันแล้วครับแต่อาหารแต่ละอย่างก็มีทั้งยากแล้วก็ง่ายแตกต่างกันไปละครับอันนี้หวานช่ำของกรูดแต่บางคนดูจากสีหน้าแล้วเอ้ยท่าทางน่าจะยากทุกอันละครับดูไฮยีน่าฝูงนี้กันดีกว่าโอ้ว้าวฉีกเนื้อกินเป็นว่าเล่นเลยอ่ะลักษณะเหมือนผมไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วครับผมชอบกินเป็ดครับแม่ดูลักษณะแล้วคุณพี่ท่านนี้ไม่น่าจะกินบนบกน่ากินในน้ำเลยนะครับอันนี้ปอกกล้วยเข้าปากแม่ง่ายครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดมาดูทางนี้ดีกว่าครับงานซีดงานซัดงานเข็ดฟันก็มาแล้วจ้าผมนี่น้ำลายสอเลยล่ะครับคุณเจครับถ้าจะทำหน้าฝืนใจขนาดนี้ยอมแพ้ไปเลยไหมครับเนี่ยโอ้คุณพี่ครับนี่กินกล้วยนะครับโอ้ทำหน้าอยากจะกินมาดันปะเถอะอ้าวนี่ถึงกับพุ่งครับโอ้ยหนูไม่เคยกินอาหารเลวแบบนี้มาก่อนเลยล่ะค่ะในขณะที่นักล่าบางคนก็ยังฉกเฉี่ยวอาหารไม่ได้กันเลยล่ะครับโอ้โหนี่คุณเพื่อนพี่ไม่ได้บอกเลยใช่ไหมครับว่าเล่นของสูงอะเวลาตกมามันจะเจ็บแบบนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บนี่ก็อีกหนึ่งเหตุการณ์เจ็บครับแม่ฉันลงมาไม่มีพวกแกช่วยรับเลยเหรอเนี่ยฮะโอ้ตอนนี้เวลาใกล้จะหมดพวกเราก็พยายามที่จะเร่งสปีดรีบจัดการอาหารให้ทันเวลาแล้วครับโอ้โหนี่เอาไปเก็บไปตรงไหนหมดละเนี่ยยัดกันขนาดนี้ดูเหมือนเอ้ยแรงดันมันจะสูงมันจะเริ่มหับพุ่งออกมาแล้วนะครับแต่ละคนกินกันผมนี่เห็นภาพเป็นโต๊ะจีนลิงลพบุรีเลยล่ะครับเฮ้ยไม่ใช่เขารีบกินเพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบทันเวลาล่ะครับโอ้โหนี่ลูดเหลือแต่ก้านเลยหุ้ยสุดยอด
ผมโปงอีทาคาชินิวสไรงานี่เจ็บใจหรือแสบปากครับเนี่ยพี่อยากกินอะไรเข้าไปอ่ะลูกชุบครับลูกชุบครับผมสบายไหมสบายจิบของอร่อยไหมใช่ชอบอยู่แล้วใช่กินเร็วมากด้วยครับผมเมื่อเช้าไม่ได้ทานข้าวมาหรอหิวมากเลยหิวมากคุณออสครับผมจะเอาเงินไปขอแฟนแต่งงานใช่แล้วครับแล้วตอนนี้กินก้าวไปสเต็ปตรงนี้ยังได้สเต็ปนึงแล้วครับสเต็ปนึงแล้วคุณกินอะไรอ่ะเป็ดครับของชอบไหมมากมากครับมีอะไรจะบอกกับแฟนคุณไหมที่แฟนคุณดูอยู่เนี่ยถ้าเขาเชียร์คุณเตรียมใจไว้ได้เลยได้เงินเมื่อไหร่ไปขอแน่ความพยายามและความมุ่งมั่นทำให้มีผู้กล้าผ่านด่านรบนี้มาได้ถึง90คนเป็นไงท่านโชกุลเห็นแล้วสมเพชเวทนาพวกผู้กล้านี่มันเหลือเกินมาอีกแล้วไอ้นี่มาทีไรต้องมีเรื่องทุกทีมีอะไรแต่วันนี้เรื่องดีแผนเราได้ผลดิเนี่ยใช่อันนี้แต่ว่ามันก็ยังผ่านด่านเรามาได้อีกเยอะแยะมากมายเลยอันเนี้ยข้าไม่รู้จะหาใครมาช่วยกี่คนด่าแล้วท่านโชกุลแต่ข้าหาได้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงหาได้ท่านนี่แหละที่เราชอบมากเหลือเกินท่านคิดอะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยข้าภูมิใจในตัวเจ้ามากเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่คุยอะไรกันเนี่ยเขารู้เรื่องกันดิใครมีใครมาคนที่ข้าจะเอามาเนี่ยไม่ธรรมดาสามารถถอดจิตคุยกับผีได้เฮ้ยขอเชิญหมอผีจากต่างแดนได้เลยเชิญนั่งหัวล้อทำไมนี่แหละหมอผีนี่นี่อันนี้หมอผีเลขาหมอผีมาจากต่างแดนแล้วมีอะไรมีอะไรมาทันมามีอะไรมาช่วยเราอันตัวอีฉันสามารถเรียกผีตัวไหนบนโลกนี้มาก็ได้เจ้าค่ะโอ้สามารถเรียกผีมาได้เลยเหรอ Delivery ได้เลยวันนี้จะขอเบิกตัวเดคคราแห่งเพรสเวเนียร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่านท่านท่านบอกเลขาท่านเรียกเดคคราไปดินี่นี่นี่อืมนี่ใครปล่อยเต่าเดคคราเดคคราหิวนมไหมลูกหิวขึ้นมาไม่ใช่สิมันนักกุลาต้องกินอะไรเลือดกินเลือดไปหาของกินขออนุญาตไปหาของกินนะเจ้าคะนี่นักกุลาเขาเสียของไปเนี่ยไม่ใช่ไก่อบโอ่งมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยดูตามอิทธิฤทธิ์แล้วจะไหวเปล่าวะเนี่ยเอาละเจ้านินจาจงพามันไปที่ด่านเห็ดหมุนมรณะเดี๋ยวพาไปเลยนะพาไปเลยเอาละไอ้ผู้กล้าทั้งหลายมันมาเห็ดมรณะเมื่อมันหมุนพอมันลงไปจุดหมายปลายทางมันต้องเจอกับแดกูล่าดังนั้นพวกเจ้าต้องเจอกับด่านณแม่น้ำอเมซอนใจกลางหุบเขาสูงชันมันเป็นที่ตั้งของด่านเห็ดหมุนมรณะขอต้อนรับผู้กล้าสู่ด่านเห็ดหมุนมรณะเดี๋ยวก่อนอะไรเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ข้าหันไปแล้วข้าเห็นอะไรแว๊บๆนั่นใช่ไหมดำๆก็พวกโชกุนนะสิท่านนิพนธ์พวกโชกุนส่งแดกคูล่าขึ้นมาจัดการกับพวกผู้กล้าของพวกท่านนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรผู้กล้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าข้ามีนี่เอาไอ้ตูดตูดโอ้โหโดนด้วยอ่ะกระเทียมแดกคูล่ากลัวกระเทียมถ้าผู้กล้าคนไหนทำกระเทียมตกน้ำแล้วไม่สามารถนำพากระเทียมไปสู้กับแดกคูล่าได้กระโดดแดกคูล่าจัดการอย่างแน่นอนเก
จงจำเอาไว้ว่าความกลัวนั้นคืออุปสรรคอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวจงกำกระเทียมเอาไว้ให้แน่นแล้วเกาะเห็ดหมุนเอาไว้ให้มั่นแล้วนำกระเทียมนี้ไปฆ่าเจ้าแดกูล่าต่อหน้าต่อตาเจ้าทาเคชิซะในวันนี้หมอผีฝรั่งได้ปลุกเสกเหล่าผีแดกูล่าเพื่อเป็นอุปสรรคทำให้ผู้กล้าผ่านด่านรบนี้ไปได้ลำบากยิ่งขึ้นเชิญผู้กล้าฮัลโหลเจอกันอีกแล้วน้องไอ้น่าเห็นบอกว่าเพื่อเป็นคนส่งมาใช่ค่ะทำไมคิดว่าเขาถึงส่งเรามาสงสัยเขาคงหมั่นไส้ที่หนูสวยกว่าค่ะอ่ะ1ล้านเอาไปทำอะไรไปเที่ยวกับพ่อแม่ค่ะไปปราบเจ้าแดกูล่าให้ได้เย้อย่างนั้นเฮ้ยทำได้อุ้ยตายหน้าที่ลงไปอย่างนี้โผล่ขึ้นมาจะสภาพไหนเนี่ยครูปิดจมูกหนูด้วยค่ะโอเคไหมเพื่อนชวนมาตอนแรกคุณนึกว่ามันง่ายก็ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเพื่อนชวนมาก็มาค่ะสงสัยเขาหมั่นไส้คุณนะโกรธเพื่อนไหมแขนมันมากค่ะแขนใครชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนคนนั้นอ่ะชื่อตวงตวงบอกมีอะไรบอกกับตวงดิตวงคืนนี้เจอแน่ผิวชายผู้ชายค่ะน้ำว่าร้อนครับพละกำลังเกาะเป็นไงเยี่ยมครับกระเทียมพร้อมพร้อมครับไปุ๊กล่าจ๋าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีค่ะเห็นบอกว่าคุณเป็นแผนกบัญชีใช่ค่ะคำนวณเก่งค่ะไหวไหมปุ๊กล่าเดี๋ยวข้าบเอาค่ะเดี๋ยวข้าบอ่ะประจำดีทำไว้ให้แน่นนะคุณบีอย่างนั้นไม่แน่อาจจะได้ก็ได้ถ้าทางคำนวณเก่งจริงนะครับคำนวณข้าออกมาได้สวยงามมากแล้วครับเชิญผู้กล้าจะเตรียมพร้อมพร้อมครับคุณมีเทคนิคอะไรสำหรับด่านนี้วันนี้ตีนตุ๊กแกที่ว่าแน่ผมเนี่ยยิ่งกว่าตีนตุ๊กแกครับโอเคเตรียมตัวแดกูล่ารอกระเทียมได้เลยไปให้ได้คุณไทยจัดการฆ่าเดกูล่าให้ได้ฆ่าเดกูล่าให้ได้โอ้โหโอ้เขาเหนียวแน่นจริงๆเขาคาบกระเทียมได้เหนียวแน่นมากผู้กล้าคนต่อไปเขาบอกว่าประเด็นหลักไม่ใช่เงินรางวัลแต่ที่สำคัญคือความหนึบและความเหนียวนั่นเขาจะสามารถผ่านเจ้าแดกูล่าไปได้หรือไม่เชิญผู้กล้าประจำดีอย่างไรนิดเดียวไม่แน่อาจจะได้ก็ได้อย่างนั้นให้ข้าจะไปกล้าซะทำไมถึงผ่านมาได้เนี่ยบ้านรวยครับบ้านเดี๋ยวทำไมถึงผ่านมาได้บ้านรวยครับบ้านรวยครับเอางี้ไหมเป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวไหมที่แบบพิชิตได้แต่ไม่เอาแล้วพูดเลยไม่เอาพูดเลยนะเดี๋ยวพอพิชิตภาษาตะเกียบยิงเป้าโชกุนขาดปุ๊บพูดเลยตะโกนเลยว่าไม่เอาเงินล้านครับผมจะดูคุณนะจับตาดูนะได้ครับผม
ในด่านรบนี้มีผู้กล้าผ่านเข้ารอบมาได้79คนยากเห็นไหมพอที่สุดได้เห็ดหมุนมรณะมันก็พิชิตไอ้ผู้กล้าไปได้ผ่านมาได้น้อยเหลือเกินครับผมไอ้ได้ผลที่มันก็เตรียมตัวดีนะแน่นอนเอากระเทียมมาท่านโชกุนข้ากับเลขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนของเล่นก็ก็แก๊กแก๊กน้ำจิ้มว่ากันเถอะในเมื่อแดกูล่าจิ๋วเมื่อกี้มันไม่ได้ผลเนี่ยข้าก็มีอันใหม่ว้าวฮะน้ำมันพรายน้ำมันพรายน้ำมันพรายไอ้เจ้านินจาอะไรเอานี่ไปใช้เลยในด่านอักษรปราบเซียนรับรองเลยว่าผู้กล้าทั้งหลายต้องแบบคลื่นแพลดหลงไหลในด่านแล้วก็ไปไหนไม่รอดผู้กล้าแต่ละคนเสร็จแน่นอนในด่านนี้นปาหิมพารันลึกลับมันเป็นที่ตั้งของด่านอักษรปราบเซียนในวันนี้หมอผีฝรั่งได้เพิ่มอุปสรรคความลื่นให้กับผู้กล้าด้วยการปลุกเสกน้ำมันพลายซึ่งจะทำให้ผู้กล้าขึ้นไปจารึกตัวอักษรได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นคุณครับชื่อมิงครับผมถ้าได้1 ล้านคุณจะเอาไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงข้าวเพื่อนครับแล้วโม้ให้เพื่อนฟังว่าไปถล่มปราสาททาเคชิมานี้ง่ายกว่าเข้าค่ายลูกเสือครับเลี้ยงผมไหมเลี้ยงครับโอเคขอบคุณยิง4พร้อม5ตอบ3เข้าไปโอ้ยโอ้ยเอาเกียร์ทุกการด้วยครับได้แล้วแต่คุณเจ็ดหกห้าสี่สามโอ้ยคุณมิ้งนะครับคุณมิ้งบอกว่าการถล่มปราสาททาเคชิเนี่ยมันง่ายซะยิ่งกว่าเข้าค่ายลูกเสือไม่จริงครับไงอ่ะมันลื่นครับผู้กล้าก็ออกแรงก้าวเท้ามาในความรวดเร็วแล้วครับแม่แต่ด้วยความลื่นของเจ้าน้ำมันพลายนะครับทำให้เขาต้องค่อยๆบาลานซ์ร่างกายครับเน่เน่เน่มือซ้ายขวาเอาค่อยๆครับค่อยๆหายใจขยับสืบเท้าก็ไปทีละนิดอีกนิดเดียวอีกจึ๊กนึงฮึบเก่งไวโอ้โหโอ้โหมันลื่นสัญญาณต้องตกรอบแล้วครับโอ้ยโดนฉีดน้ำไหลไปลงท่อเร็วผู้กล้าคนต่อไปเขามาด้วยความแมนแบบเกินร้อยเขาจะใช้ร่างกายที่กำยำของเขาขึ้นไปจารึกตัวอักษรได้หรือไม่แนะนำตัวครับชื่อบัลลี่ครับ ครับมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมไหมครับคุณบอลลี่ครับก็ถึงจะหน้าโหดร่างกำยำแต่ก็ใช้ความฟุ้งฟิ้งผ่านอุปสรรคไปให้ได้อ้าวพร้อมครับคุณบอลลี่ยิงคิดซะว่าขึ้นไปหาเพื่อนบ๊ายบายสิมาถอยบอลลี่แท็กก็ช่างมันไปให้ถึงเอ้ยเร็วยิงไปเว้ยแล้ววิ่งลงมาแล้วไปทางเดิม
ลงมาแล้วไปทางเดิมลงมาแล้วไปทางเดิมเร็วเอ็กเจเอ็กเจคุณบอลลี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับครับครับนะครับครับนะครับใช่ไหมใช่พี่เออครับเออร่างกายกำยำกำยำจะใช้ความกำยำผ่านเข้ารอบไปได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะฟุ้งฟิงไม่พอทำไมอ่ะคุณนี่ไม่น่าเป็นเลยนะบอกตรงเป็นผู้หญิงสายยุโรปผู้หญิงสายยุโรปเยอะโอเคผู้กล้าหนุ่มน้อยของเราก็แบบผู้กันวิ่งขึ้นมาแล้วล่ะครับเอาซ้ายขวาซ้ายเอาค่อยๆเออสาวเท้าขึ้นไปเรื่อยๆดีจังหวะดีไปนิดโอ้โหแต่ดูเหมือนเขาจะต้านทานความมืดกับต้านทานไม่ไหวครับโอ้โหอีกนิดเดียวจะถึงแล้วแม่ท่าทางยันหนักครับเจ็บตูดแล้วครับเอ้าต้องไปท้อถอยโอ้นั่นไงผู้กล้าสาวคนต่อไปเขาจะใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาฝ่าความลื่นของน้ำมันพลายขึ้นไปจะลึกตัวอักษรได้หรือไม่มาเอาใจช่วยเธอกันละครับเจอกันอีกแล้วคุณพิษโอ้คุณเจอด่านนี้นี่คุณไหวไหมเนี่ยโอ้ยง่ายๆค่ะหนูเรียนจบอักษรมาตรงสายเลยค่ะตรงสายเลยใช่ค่ะพร้อมนะคุณพิษยิงอีไปไปขึ้นได้ไหมไปอีกไหมเฮ้ยคุณพิษวิ่งเลยอย่าหยุดอย่าหยุดสับขา20วิคุณพิษเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยไปแล้วเร็วเร็ว15วิคุณพิษได้แล้วไม่น่าเชื่อ5 4 3 2สุดยอดน่าสุดยอดไม่น่าเชื่อจบอักษรศาสตร์มาด่านด่านนี้นี่เป็นไงง่ายมากน้ำมันคลายน้ำมันหล่อลื่นน้ำมันอะไรก็ทำอะไรหนูไม่ได้หรอกค่ะในด่านนี้มีผู้กล้าผ่านเข้ารอบมาได้67คนช่วงหน้าพวกเขาจะพิชิตเงินรางวัล1ล้านบาทได้หรือไม่ในโหดมันฮาประเทศไทยโออิชิกรีนทีพัดลมฮาตาริ18นิ้วธนาคารกสิกรไทยโออิชิกรีนทีน้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์เครื่องดื่มตราช้างแม่ยอดจริงเลยทำไมท่านโชคคุณเห็นหรือเปล่าใครขึ้นมากับตีลังกาลงมาอะไรนี่ขนาดเพิ่งมานะโอ้อันนี้ยินดีนะจ๊ะไปพวกเจ้าไปข้าจะปิดปราสาทแล้วใช้ได้ท่านทั้งท่านเลขานี่ข้านี่น่าชื่นชมจริงดีกับเจ้าสองคนเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนค่ะตอนนี้ข้ามีพลังพิเศษที่จะปลุกวิญญาณอมหิตขึ้นมาเพื่อที่จะสู้รบกับผู้กล้าเหล่านั้นเราเรียกกันว่าซูโม่พิฆาตซูโม่พิฆาตพวกเจ้าต้องไม่รอดชีวิตแน่กับด่านทางที่ใต้ของปราสาททาเคชิเป็นที่ตั้งของด่านซูโม่พิฆาต
ซอมซอมบุเอซันยังอลีนมอลโลแคนดี้กิ๊กรูสลิงขึ้นมามาถึงด่านนี้แล้วคิดว่าเราจะไหวไหมเนี่ยไหวสิครับไหวนะครับไหวค่ะโอเคเลือกดาบนี่ดูท่าครับสีเขียวเจสันยังเจสันยิ้มในใจชื่ออะไรคะชื่อเบียร์เบียร์เจอเจสันกลัวไหมคะกลัวเจสันอะไรคะเจสันยังเจสันยังเจสันอะไรครับเจสันอะไรไม่พูดถ้าพร้อมแล้วสู้กันสบายสบายเจสันเดี๋ยวสบายสบายไม่เอาเจ้าชู้นะเดี๋ยวเจ้าชู้เอาผักเลยเต็มที่เต็มที่เลยผักเต็มที่เลยไม่ต้องกลัวผักไปผักไปเรื่อยๆผักไปเรื่อยๆเฮ้ยเจสันอย่านะวงให้ได้ดูซิว่าห้ามใช้มือเฮ้ยเจสันปล่อยปล่อยโถเจสันทำไมแกเขายังสู้กันนะฮะยังสู้กันโดยไม่หวั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับไปเจสันก็ดันไปล่วงแล้วอันนี้แพ้แบบชัดเจนแสดงความมีน้ำใจถึงแม้เขาจะเป็นผีฝรั่งเขาก็มีน้ำใจกับสุภาพสตรีและผู้ชนะก็คือซูโม่เจสันสวัสดีค่ะชื่อกอบค่ะเห็นบอกว่าเมื่อเช้ากินมาดันไปไม่ไหวแล้วค่ะปากแห้งหมดแล้วค่ะขอให้โชคดีเลือกดาบเลยสีเหลืองรูสลิงอันนี้บอกได้คำเดียวว่าสูสีมากสบายไหมเจออย่างนี้สบายไหมสบายมากสบายมากบุญลิงเป็นไงบ้างดูเรื่องดูเรื่องโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยและแล้วถ้าครูก็เริ่มสไตล์ของบุญลิงนะครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับเธอเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนแล้วผลักดันบุญลิงออกเซตบุญลิงเซตเซตไม่ต้องกลัวเฮ้ยจับขาไว้ไม่มีจับขาเฮ้ยจะไปให้มันยกตัวใหญ่กว่าเยอะเลย5เท่าดันดันได้ดันดันแรงๆดันเอาล่ะบุญเหลียววันนี้ไปยังเว้ยยังเว้ยยังยังไปไงบ้างฮะจุกจุกล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 ุกเฮ้ยจุกจริงเลยทีมแพทย์มาเร็วจุกของแบกออกเลยเราไปเผาส่วนผู้ที่อยู่ในวงเป็นผู้ชนะเต้นออกไปเต้นออกไปดีใจเต้นออกไปดีใจจริง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 สีแดงซอมซอมบุโอ้โหสูสีเชิญเชิญสูสีชื่ออะไรครับบอลครับคุณมีเคล็ดลับอะไรในการต่อสู้ไม่มีครับสู้กันแบบเพียว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 ครับไม่มีแผนการอะไรเลยกันไปเลยเจ้าซอมบี้ไม่ใช่ยืนไอ้ที่ซอมบี้หรือเมาเหล้าเนี่ยสู้ไหมสู้สู้ถ้าพร้อมแล้วเอาล่ะครับตอนนี้ระหว่างตัวซอมบี้กับคุก้ากำลังสู้กันอยู่กลางสนามตอนนี้
ข่าวห้ามแตะพื้นมือห้ามแตะห้ามหลุดนอกวงไม่อย่างนั้นแพ้เขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยทำไมเขาต้องมาสู้กันด้วยเอาไปแล้วไปแล้วผู้ชนะก็คือซอมบี้และผู้แพ้ก็เดินกลับแบบซอมบี้ด้วยกรรมการก็ไปแบบซอมบี้คุณบอลครับผมคุณจับเจอใครเจอซอมบี้ครับรูปร่างอะไรก็ดูสูสีกันจะแพ้ได้ยังไงอ่ะจริงเหรอเออดิไม่น่าจะสูสีบอกว่ามาที่นี่คือมาเพื่อมาเพื่อชื่นชมสายลมแสงแดดพอใจยังอ่ะพอใจแล้วครับกลับบ้านกลับครับดีนะครับสีน้ำเงินแคนดี้กิ๊กชื่ออะไรครับหมีครับผมหมีกลัวไหมครับใจสั่นหมดแล้วนะทำไมครับไม่ไหวแล้วมี ID Line ไหม ID Line ไม่เดี๋ยวจะให้พูดผู้กล้าเขาไงเขาอยากได้พี่อยากได้มันก็อยากได้ด้วยกันทั้งคู่แหละวะอย่าไปบอกไอ้คนที่มาแทนมันนะได้ว่าพี่ลวนลามหนูแล้วเอออย่าไปบอกมาจะไปบอกมันเพราะว่าไอ้คนนั้นอ่ะมันจะไปบอกแม่มันอีกทีหนึ่งจะมีปัญหาโอเคโอเคพร้อมไหมสุดาระวังด้วยนะเขาเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นผู้หญิงนะพยายามของสมวนอย่าโอ้โหอะไรอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอไม่ยอมลงเลยเกาะเป็นปลิงเลยคนบ้าอะไรเกาะเป็นปลิงเลยพอแล้วแพ้แล้วผู้ที่ชนะก็คือผู้กล้าคนแข็งแรงงี้ออกกำลังกายลูกก็ไม่อยู่สบายเลยครับมาครับพวกกล้ามาดูโหหน่วยก้านแข็งแรงเหลือเกินชื่ออะไรครับชื่อโชบีครับคุณพร้อมที่จะเอาชนะเจ้าซูโม่ของเจ้าทาเคชิไหมพร้อมครับพร้อมนะครับเลือกดาบครับสีม่วงคอลลีนมอนโรมาแล้วครับพอเชิญครับเข้ามาข้างในได้เลยกลัวไหมครับนิดหน่อยกลัวเพราะตัวใหญ่หรือกลัวเพราะมันเป็นกระเทยมันเป็นกระเทยนี่แหละเพราะมันเป็นกระเทยวันนี้มีแค่เราเลยจะไปสู้กับเขาใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์ครับถ้าพร้อมแล้วสู้เอาละตรงนี้ทั้งคู่เข้าไปหากันเพื่อที่จะสู้แต่ว่าตอนนี้น้ำหนักเทไปทางผู้ครับผู้ใครจะล่วงแล้วครับแต่ว่าพล่าก็ยังปักหลักแข็งแกร่งอุ้ยน่ากลัวน่ากลัวเป็นกระเทยที่น่ากลัวมากไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะผ่านมันได้นอกจากรถสิบล้อเท่านั้นพล่าเลยเอาให้ผ่านเล่นกระถึงโบลุดแล้วเริ่มสีหน้าเริ่มเกลียดกันแล้วพล่าไปแล้วแล้วผู้กล้าก็ชนะพี่โชบีฮะครับโอ้โหคุณเนี่ยพูดยังคงพูดอยู่ในตุ่มเหมือนเดิมเลยนะแน่นอนครับได้เงินล้านจะเงินล้านไปผมว่าจะไปสัญญกรรมสัญญกรรมหน้าขึ้นก็รออยู่แล้วเนี่ยหล่อหน้าก็หล่อแบบเนี้ยครับผมแล้วปลาส้มจริงเลยแน่นอนปลาส้มจริงเลยในด่านนี้มีผู้กล้าผ่านเข้ารอบมาได้55คนเยี่ยมเลยสุดยอดเลยเป็นไงจ่อยไหมจ่อยไหมองค์หญิงองค์หญิงองค์หญิงดีใจกับองค์หญิงไงไม่ต้องนี่อยากจะบอกว่าด่านเก่าของเราเนี่ย
ไอ้ผู้กล้าหลายคนก็ไม่เคยผ่านเข้ามาได้เฮ้ยด่านนี้บอกได้เลยว่ามันจะต้องเจอการหลอกล่อหลอกหลอนและลวงตาเฮ้ยในด่านณบึงทองหลางซึ่งเป็นที่ตั้งของด่านหินลวงตาเอาละค่ะเฮ้ยชื่ออะไรครับพัดค่ะ1ล้านถ้าได้เอาไปทำอะไรจ๊ะสร้างบ้านพัดตาอากาศแน่ค่ะอ่ะพร้อมนะจ๊ะครับมาว้ายว้ายรองเท้ามันลื่น39สั่นๆๆตกข้างทางไปเลยไม่เกี่ยวกับสั่นหรอกเกี่ยวกับรองเท้าคุณเนี่ยคิดยังไงเอารองเท้าแบบนี้มาตะลุยปราสาททาเคชิเนี่ยฮะก็อยากสวยด้วยอ๋ออยากสวยด้วยแล้วก็อยากทีวีมีอะไรจะฝากบอกโชกุนทาเคชิมั้ยสู้ๆทำได้ทำให้ได้อ้าวอืมสักคนที่ลืมงงตกน้ำแล้วงงเออเป็นเอ๊บุกราธานีก็มาความเร็วเลยครับโอ้โหโอ้โหโชว์ตูนโยนครับโอ้โหโชว์เหนือครับแม่ว้ายปะโถหน้าฟาดปั้มน้าไปเลยร่วงเหนือความคาดหมายจริงๆล่ะครับจบเลยอ่ะผู้กราธานีแม่วิ่งแกมอยู่เลยครับอ้าวอ้าวอ้าวไปครับไปครับมาบไม้ตะปบหินซะงั้นโอ้แต่เขายังรอดอยู่ได้ครับลุกขึ้นมาได้โอ้อึ๊บ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 โอ้ยไม่ต้องรีบไปน้องหินมันสั่นใจเย็นดันหน่อยดันหน่อยอย่าไปบ่นอะไรอึบอึบยืนได้ไหมค่อย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 โอ้โหตัวใหญ่ครับเอ้ยแกยืนหยัดขึ้นมาได้ครับโอ้ไปแล้วครับตั้งสติครับสั่นเล็กน้อย 4.5 ลิตรมายังมีเวลานับหินอีกนะครับเอ้าโก้โก้โก้โอ้โหแต่ช็อตนี้ล่วงสนามสะเทือนเลยละครับโอ้โหน่าเสียดายครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อเก๋ค่ะปัจจุบันทำอะไรครับคุณเก๋ครับเป็นครูอนุบาลค่ะรักเด็กรักมากลุยจบเลยคนต่อไปเขามุ่งมั่นจะมาพิชิตปราสาททาเคชิเพื่อจะคว้าเงินล้านไปเพิ่มความเท่ให้กับตัวเองให้ได้แนะนำตัวครับชื่ออ้นครับปัจจุบันทำอะไรอยู่เป็นเมสเซนเจอร์ครับผมโอ้แสดงว่าต้องมาเพราะความไวครับผมผ่านไหมผ่านครับเด็กร้านไปทำอะไรครับไปซื้อบิ๊กไบค์ขับเท่ๆครับตัวเอกสารส่งเอกสารด้วยพร้อมนะอย่างนั้นอย่างนั้น yes yes โอ้โหโอ้โหคุณอ้นครับผมเป็น messenger ครับผมความรวดเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงแน่นอนครับหินแค่นี้กระจอกไหมกระจอกมากครับเจ๊งล้าวเนี่ยไปทำอะไรคะไปซื้อบิ๊กไบค์ครับผมบิ๊กไบค์ครับซื้อบิ๊กไบค์ชีสไหมชีสเป็นไส้ชีสไหมหรือว่าเป็นไส้ชีสครับผมไส้ชีสอร่อยมากครับเยิ้มผู้กล้าเหลือรอดมาได้เพียง44คนช่วงหน้าพวกเขาจะสามารถชิงเงินรางวัล1ล้านบาทได้หรือไม่ในโหดมันฮาประเทศไทย Presented by Oishi Green Tea Oishi Green Tea เมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ไมโล UHTท่านโชกุนอะไรแหมจะว่าไปก็มันก็ไม่ได้ดีเด่นเท่าไหร่หรอกนะมีอะไรมาดีนี่เขาทำขนาดนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะเลขา
เอาของเจ๋งของเดียวมาดีกว่าอย่าพึ่งเลยนะคะท่านด็อกเตอร์เอามาเลยเพื่อข้าเอามาเลยไอ้กระรอนเลือดเนี่ยเอาถูกเวลาได้ผลแน่นอนเอ้ยเดี๋ยวข้าขอดูก่อนได้ไหมอ่ะว่ากระรอนเลือดมันเป็นยังไงอ่ะข้ากลัวท่านในพลกับเราผู้กล้าจะเป็นอันตรายในเมื่อเจ้าอยากเห็นได้เลยกันรอเลือดออกมาเลยนี่แหละท่านโชกุนกันรอเลือดที่องค์หญิงอยากเห็นมีเลือดเหรอนี่ละข้าไม่กล้ากินน่ะกินได้องค์หญิงท่านลองได้ไหมเดี๋ยวข้าลองให้เป็นหัวคิดของท่านได้ครับเอาดีๆนะคุยกันก่อนนะได้ไม่มีอะไรเดี๋ยวนะคุยกันดีๆนะเดี๋ยวนะเข้าว่าท่านหลับตากันดีกว่าเดี๋ยวนะไม่กล้าโอเคท่านหลับตาโอเคไหมโอเคเดี๋ยวก่อนคุยก่อนไหนที่ชอบป้อนน้ำเดี๋ยวก่อนแล้วท่านต้องชิมมาท่านต้องเดี๋ยวก่อนนะตอนคุยรับงานไม่ได้มีอันนี้นะเดี๋ยวก่อนนะไม่ได้คุยเฟิร์นเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเขาบอกว่าพี่ป๋องเขาบอกว่าพี่ป๋องไม่กลัวสัตว์ใช่ไหมกลัวทุกอย่างแม่เดี๋ยวดีคุณก็ไม่มีอะไรก็นี่ก็ลองกินเลือดพร้อมไหมท่านถ้าพร้อมแล้วไอ้หมูไอ้หมูองเงียนี่แสดงว่างานนี้มันคือของดีจริงๆเอาอีกสักหน่อยใช่ไหมดังนั้นเราก็เอาไปจัดการเลยไอ้ผู้กล้าและนายพลเองไม่รอดแน่เลยกับดานนาหุบเขาชนกุกรุซึ่งเป็นที่ตั้งของดานกระสุนลูกบอลไลเฟิลข้าขอแสดงความยินดีกับผู้กล้าทั้งหลายที่ได้ฝ่าด่านสมรภูมิรบของเจ้าทาเคชิจนมาถึงด่านสมรภูมิรบต่อไปนี้ที่มีชื่อว่ากระสุนลูกบอลไรเฟิลแล้ววันนี้นี่ไม่ธรรมดาซะด้วยรู้สึกว่าจะมีถังแกลอนที่เต็มไปด้วยเลือดที่เจ้าหมอผีฝรั่งมันส่งมาให้ทาเคชิและแถมทาเคชิมันบอกว่านอกจากถือลูกบอลแล้วเจ้าจะต้องถือแก้วไป1ใบและไปเติมเลือดในถังนั้นให้เต็มแล้วดื่มโชว์มันเพื่อพิสูจน์ความกล้าของเจ้าซึ่งผู้กล้าทั้งหลายอย่าได้กลัวถึงแม้ว่าอุปสรรคมันจะถาโถมใส่พวกเจ้านับต่อนับไม่รู้สักเท่าไหร่แต่ทางเดียวที่เราจะขจัดความกลัวได้ก็คือเหยียบมันไว้ใต้ฝ่าเท้าของเราเพราะฉะนั้นรวบรวมความกล้าแอนลุยในวันนี้นอกจากผู้กล้าจะต้องใช้ทักษะการทรงตัวเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งให้ได้แล้วผู้กล้ายังต้องดื่มน้ำสีเลือดที่หมอผีฝรั่งใช้เป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้กล้าผ่านไปได้อย่างล่าช้าและยากยิ่งขึ้นเชิญครับผมสวัสดีครับคุณสองใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเห็นบอกว่าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษใช่ค่ะกับเจ้าทหารเนี่ยเราอยากจะบอกมันว่าอะไรครับDon't shoot me, please. อย่ายิงฉันขอร้องไปเลยแล้วครับคุณสองไปแล้วครับเดี๋ยวหยุดรับลูกบอลแล้วก็ถือแก้วไว้ให้มั่นด้วยนะอย่าให้หล่นนะต้องเอาไปเติมนะโอ้โหฉลาดมากไปละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณสองจะสามารถเติมเจ้าน้ำเลือดของเจ้าปีศาจได้ไหมโอ้โหเธอเพิ่งบอกทหารไปว่าอย่ายิงฉันโดนเนี่ยถือว่าไปรองเท้าเธอสวยนะโอ้โหใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วค่ะอย่าปล่อยอย่าโอ้ยโอ้โหคุณครูครูสอนภาษาอังกฤษด้วยวันนี้หมายมั่นตั้งใจว่าจะพูดภาษาอังกฤษใส่ทหารทาเคชิของเราใช่แต่ว่าทหารทาเคชิฟังไม่รู้เรื่องเสียใจพวกเราเรียนกันมาน้อยเชิญเลยครับ
มาชื่ออะไรครับผมชื่อพี่ช่องเลือดล้ำครับวันนี้คุณคิดว่าคุณจะผ่านด่านนี้ไปได้ไงกลัวไหมกระสุนนิดหน่อยครับแต่ยิงได้ยิงมาอย่าให้ถึงที่ผมละกันไปไปคุณจบลูกเขาเอาแก้วมาถือแล้วก้าวไปข้างหน้าครับคุณโจ๊กโอ้โหโดนเข้าไปที่หน้าเต็มๆถ่วงไปทางซ้ายหน่อยถ่วงไปทางซ้ายหน่อยเออนี่ครับนี่นะครับอย่างนั้นปากกอกเลยทหารชั่วไปเอาแก้วอีกจบจบเย้เอาละครับคุณดวงไม่มีการกลัวนะฮะสำหรับด่านนี้เธอบอกว่าแม้แต่สามียังต้องสยบมันแล้วนี่ต้องบอกเป็นผู้หญิงสูงจริงที่เธอกำลังรำอะไรของเธออยู่โอ้โหนี่นักบาสหรือแชร์บอลแต่นี่แน่ๆต้องเป็นใครนี่ข้าแชร์โอ้ยยอดแล้วมันร่วมลุ้นผู้กล้าคนต่อไปกันล่ะครับว่าผู้ชายอารมณ์ดีดีอย่างพี่เขาจะสามารถทรงตัวหลบหลีกฟ้ากระสุนลูกบอลและจัดการกับอุปสรรคของหมอผีฝรั่งไปได้หรือไม่ผู้กล้าท่านนี้มาพร้อมกับเสียงอันทรงพลังจริงๆครับโอ้ตัวก็ล่ำบึกขาสั้นเอ้ยขาสั้นแม่แต่ก็อยู่ในความมั่นคงนะครับหน้าตามั่นใจทีเดียวเอาละครับเขารับลูกบอลทองไปอย่างง่ายดายแล้วนะครับโดนกระสุนไปตักหนึ่งแล้วครับแม่แต่ท่าทางของพี่เขาสุดยอดจริงๆนี่ก้มต่ำครับโอ้โหเขาลบไปตลอดทางเลยโอ้ดอกนี้แม่ท่าแกเท่จริงโอ้โหโดนเข้าไปเต็มๆครับดอกนี้แล้วเขาก็เริ่มกินเลือดแล้วครับอึกใหญ่เลยครับอ้าวสงสัยจะหายใจไม่ทันครับเอาอีกนิดนึงครับคุณพี่ครับโอ้โหหมดเรียบร้อยครับมาสุดยอดครับเอาแล้วครับไปต่อครับโอ้ยคนเพิ่งอิ่มมาโทษยิงบอลมาจังโอ้ยอุ้ยเสียวครับโอ้ยโดนแขนครับไม่เป็นไรครับแต่ไปครับศูนย์ทวงตำครับโอ้แต่โดนยิงครับตบปั๊บตุ๊บปั๊บโอ้ยมาหมัดนี้โอ้โหคนสูญชีวิตเลยครับเอาละครับผ่านไปได้ไหมครับผ่านไปได้ไหมอีกนิดเดียวโอ้มือแกแกร่งนะครับโอ้ยตาแกจับจ้องปากแกจู๋ครับสุดท้ายผ่านไปได้แล้วล่ะครับแม้จะมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ผู้กล้าท่านนี้ก็ไม่ลดละความพยายามข้ามผ่านอุปสรรคมาได้อย่างสวยงามนะครับคุณทำได้ยังไงอ่ะครับเก่งกาจมาจากไหนคะโอ้ความสามารถล้วนๆเลยครับความสามารถล้วนๆเลยครับหัวเราะสะใจไหมโอ้ครับครับครับอ้าวมีวันศุกร์ได้พักมาเที่ยวมาสนุกครับน้ำโชว์เข้ารอบนะครับครับกูขำจังผู้กล้าเหลือรอดมาได้เพียง32คนช่วงหน้าพวกเขาจะสามารถชิงเงินรางวัล1ล้านบาทได้หรือไม่ในโหดมันหาประเทศไทย Presented by Oishi Green Tea
โออิชิกรีนทีAIS ขอบใจมากวันนี้เป็นวันที่ข้าเนี่ยนะมีความสุขมากๆว่าแต่ว่าตอนเนี้ยใครมีอะไรที่จะมาเสนอข้าอีกข้าเอง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 หญิงมีอะไรจะมาเสนอเราเหรอข้าอยากดูกิ๊กกิ้วอ่ะกิ๊กกิ้วอ่ะองหญิงแต่ตัวกิ๊กกิ้วนี่มันน่าเบื่อมากเลยนะคะข้าก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวสครีมหรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าหวีดหยองโอ้เฮ้ยมันแพ้อะไรเนี่ยมันแพ้อะไรเนี่ยตัวอะไรขนาดนั้นใจร้อนจังเลยอ่ะก็ตกใจอ่ะอ๋อแห่ไม่ได้ตกใจเหรออยู่ๆจะมาแห่ทักเขาไงไร้สาระไร้สาระงั้นไปดูกันเลยในด่านณทะเลสาบฮงกระของตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาททาเคชิเป็นที่ตั้งของด่านท่านหมุนมหาภัยขอต้อนรับผู้กล้าทั้งหลายสู่ด่านแท่นหมุนมหาภัยสำหรับด่านนี้ผู้กล้าจะมีเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปสู่เส้นชัยให้ได้แต่ในวันนี้นะท่านนายพลท่านโชกุนทาเคชิเนี่ยเขาได้เปลี่ยนจากอุปสรรคเป็นตัวกิ๊บกิ้วมาเป็นฆาตกรโหดเหี้ยมไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์ทั้งโหดเหี้ยมทั้งโหดร้ายรับรองเลยว่ามันสามารถที่จะฆาตกรรมผู้กล้าได้ไม่เว้นหน้าเลยทีเดียวแต่เอาเป็นว่าผู้กล้าไม่ต้องกลัวเพราะว่าไม่ว่าอุปสรรคของท่านเนี่ยมันจะน่ากลัวหรือยากลำบากแค่ไหนยากหากเพียงแต่เรามีความกล้าความมั่นใจและพละกำลังไม่ว่าอุปสรรคของท่านมันจะยากสักเพียงใดเราก็จะสามารถฟันฝ่ามันไปได้อย่างง่ายได้เชิญผู้กล้าเจ้ามาซะแล้วภรรยามาด่านนี้ไหมอ่ะไม่มาครับไม่มานะครับแต่ยังไงก็ต้องเอาเงินไปให้ภรรยานะใช่แล้วครับ2นาทีนะครับคุณโจพร้อมไหมพร้อมครับลุยไป2นาทีระวังให้ฆาตกรด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอดเพื่อภรรยาเห็นไหมทำได้ทุกอย่างเก่งมากไปแล้วฆาตกรตามมาแล้วอย่าได้ไปกลัวข้ามไปเลยลูกเดียวเท่านั้นสบายสบายเยี่ยมจบป่ะขึ้นไปเลยตั้งขาไว้ตั้งขาไว้ตั้งขาไว้เอ้ยตั้งขาไว้ง่ายกว่าใช่อ่ะแล้วเดี๋ยวข้ามไปให้ได้นะค่อยๆอย่ากระโดดโอเคนั่นไงโอเคนั่นไงโอ้เสียดายจริงๆคุณจุ้ยคะครับใกล้จะถึงแล้วทำไมถึงตกอ่ะมันผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับเทคนิคตรงไหนเอวครับทำไมเอวคุณมันไม่พิ้วเหรอครับมันไม่ไปตามใจครับมันไม่ไปตามใจนะครับแนะนำตัวครับพี่ชื่ออดุลครับคุณอดุลครับวันนี้คุณตั้งใจมาทางอาชีพเพื่อเงิน1ล้านบาทครับถ้าได้เงิน1ล้านคุณจะทำอะไรอ๋อก็ที่บ้านก๊อกน้ำรั่วครับก็ที่ว่าจะเอาเงินล้านไปอุดโคตรรวยชอบมากพร้อมนะพี่ครับผมไปสู้ครับเบียดูลเฮ้ยเป็นคนที่แบบมีความว่องไวมากเรามาดูกันครับว่าเบียดูลเขาจะฆ่าไปได้หรือเปล่าเบียดูลครับสู้เขาสู้เขาเน่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อยังงั้นเมียดุลไปไม่ต้องกลัวยังงั้น
โอ้โหไปเลยเพื่อเอาเงินไปอุดเล่นในก๊อกน้ำเต็มที่อย่างนั้นเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็ตายพี่อดุลไปเลยครับโอ้ยโอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้อยู่ไปพี่อดุลไปอีกลูกเดียว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 บั๊มเลยบั๊มบั๊มบั๊มโอ้โหโอ้โหเสร็จได้เอ๊ะแม่ผู้กล้าคนนี้โอ้โหดูสเต็ปวิ่งแล้วมาความมุ่งมั่นเลยนะครับเอาละครับก้าวขึ้นไปแล้วครับมาเจอลูกล่าเข้าไปยังไงครับแม่แกยิ้มครับโอ้โหข้าผ่านไปได้อย่างง่ายดายทีเดียวครับเออน้องครับก้นหิวแล้วนะครับดูเหมือนกินยังเกงเข้าไปครึ่งแล้วครับเอาละครับลูกที่2ครับไปยังไงฮะโอ้โหไปครับฉิวครับปั๊บปั๊บโอ้ผ่านมาได้อีกแล้วครับและตอนนี้ฆาตกรโรคจิตวีสยองก็ถูกปล่อยตัวมาแล้วล่ะครับโอ้ยมันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงโอ้ยดูเหมือนไฟไหม้บ้านเอาละครับผู้กล้าจะผ่านลูกที่สามไปได้ไหมผ่านไปได้แล้วครับเอาละครับฆาตกรโรคจิตตามมันติดมันจะตามทันไหมยังไงยังไงผู้กล้าลูกที่สี่เร็ว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 โอ้ยแม่ผ่านมาได้แบบหายใจไม่ทั่วท้องกันเลยทีเดียวครับโอ้เอาละครับตอนนี้เขาขึ้นแท่นมาได้ครับเขารอท่านหมุนอยู่ครับป๊าบขึ้นไปแล้วครับโอ้ลักษณะมั่นคงทีเดียวว้าวดูทรงแล้วแม่มีการจัดท่าจัดทางนะครับเขาน่าจะผ่านไปได้ด้วยดีครับมีการขย่มรอรับท่านหมุนที่สองยังไงโอ้ยมาทำไมโดดไปอย่างนี้ครับโอ้ถึงห้อยตรงเตงเป็นเกงตาบนราวอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวแข็งใจไว้น้องโอ้แต่ลำแขนอ้อดูทำไมหมดแรงตรงนี้แล้วเจ๊จะฟินแล้วเชียวปะท้อร่วงไปซะงั้นมาจับตาดูผู้กล้าคนต่อไปว่าเขาจะใช้ความเป็นนักวิชาการของเขามาเอาตัวรอดจากฆาตกรโรคจิตวีดสยองได้หรือไม่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผู้กล้าชื่อเอ๋ยครับเห็นบอกว่าเป็นนักวิชาการใช่ครับด้านวิชาการทั่วไปครับวิชาการทั่วไปนะถ้าได้1ล้านกูจะไปทำอะไรกะว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนชาวไทยครับโดยการแลกแบงค์20แบงค์ร้อยเงี้ยขึ้นมายอดตึกใบหยกแล้วโปรยลงมาครับเพื่อมอบความสุขให้คนชาวไทยครับสุดยอดขอให้ได้ขอให้ได้อยากเห็นอยากเห็นเอานะลุยความไวมีเวลา2นาทีนะอย่าประมาทไปเลยความสูงของเขาที่เป็นประโยชน์จริงๆไปเป็นไรไหวไหมโอเคไปเทคตัวหน่อยเทคตัวหน่อยยังไงยังไงฆาตกรไหวเปล่าเอ้ยไปเลยผู้กล้าสู้ถูกต้องค่อยๆนะเออผ่านผ่านอย่าหล่นนะสุดยอดให้มันได้อย่างนี้
ุณเอิร์ธคะครับคุณคำนวณเกมนี้ได้เป๊ะมากขนาดไหนวะเนี่ยใช่คือด่านแรกเราดูต้องใช้แรงเหวี่ยงตัวในการคำนวณเหวี่ยงตัวออกมาให้เพื่อข้ามลูกบอลได้ง่ายยิ่งขึ้นครับพอด่าน2แล้วก็ดูเรื่องแรงเฉื่อยแล้วมาว่ามันจะหมุนมาเวลาไหนกะจังหวะให้ดีแล้วข้ามไปครับแล้วฆาตกรอ่ะฆาตกรไม่ต้องไปสนใจมันอ่อนครับอ่อนธรรมดาขี้โม้ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยหนักนะเราอ่ะได้ร้านนึงเอาไปทำอะไรเอายังเหมือนเดิมเอาไปแลกแบงค์20แบงค์100โปรยต่อตึกใบหยกครับในด่านนี้มีผู้กล้าผ่านเข้ารอบมาได้เพียง20คนช่วงหน้าพวกเขาจะพิชิตเงินรางวัล1ล้านบาทได้หรือไม่ในโหดมันฮาประเทศไทยพรีเซนเตอร์บาร์โอชิกลีทีโอชิกลีทีฮอนด้ามูฟสแน็คแจ็ครสหมึกทรงเครื่องและรสหมึกสาหร่ายดีใจกันอยู่นั่นแหละทำไมอ่ะรู้ไหมว่าผู้กล้าของนายโพชาคิโตเนี่ยมันมาส่องตาแมวดูหน้าประตูประสาทแล้วนะเฮ้ยมันมาแล้วมันจะมาถึงขนาดไหนมันก็ต้องไปผ่านหลุมกินคนของเราไปได้หรอกเออคนของเรารอพวกมันอยู่ไอ้นายพลไอ้ผู้กล้าเองต้องเจอกับดานณป่ามรณะหิมะระพุปราการด่านสุดท้ายของโชกุนทาเคชิเป็นที่ตั้งของด่านหลุมกินคนทีแรกผมคิดว่าจะไปทำศัลยกรรมหน้าแต่คิดไปคิดมาหน้าเข้มอย่างเงี้ยก็หล่อโอเคแล้วหวังว่าองค์นี้จะชอบเพื่อนเพื่อนผมนะครับแล้วรวยมากวันนี้เงินล้านผมไม่เอาหรอกผมมาเพื่อถล่มปราสาททาเคชิเปลี่ยนลุมเปลี่ยนเลยเปลี่ยนสิวันนี้ข้าจะมาถล่มปราสาททาเกชิเพื่อเอาเงินไปแจกเพื่อนที่ตกรอบไปเปลี่ยนเปลี่ยนอีกหลุมหนึ่งไม่เอาหลุมนั้นไปอีกหลุมหนึ่ง
และนี่คือ8คนสุดท้ายที่มีโอกาสไปชิงเงินรางวัล1ล้านบาทมาเอาใจช่วยพวกเขากันในโหดมันฮาประเทศไทย Presented by Oishi Green Tea Oishi Green Tea Isuzu D-Max V-Class เครื่องดื่ม Sเชิญผู้กล้าทั้ง8ท่านครับหนึ่งล้านวันนี้เข้ามา8ท่านคิดหรือยังตอนนี้ว่าพอแบ่งกับเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเราจะไปทำอะไรอันดับแรกครับทำเบ้าหน้าตัวเองครับทำเบ้าหน้าครับคุณเพชรสมบุกสมบัติจริงๆอ้าวเอาเงินไปทำอะไรจ้าตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเนี่ยกินแหลกค่ะกินแหลกเหมือนเดิมทำอะไรดีครับซื้อรถดูไบครับทำอะไรครับเอาเงินให้เพื่อนไปดาวน์รถครับน่ารักจริงๆขอให้ทำได้อย่างที่ตั้งใจทุกท่านพร้อมไหมพร้อมประจำที่ฝ่าฟันกันมาขนาดนี้ร้อนกันมาขนาดนี้เหนื่อยกันมาขนาดนี้แถมเจ็บตัวกันมาขนาดนี้จะยอมเจ้าทาเคชิกันง่ายๆไหมลุยรายงานสดจากหน้าปราสาททาเคชิแหละครับที่แม่ดูเหมือนว่าตอนนี้ฝั่งทหารทาเคชิจะใช้แผนโจมตีจากวงนอกนะครับทำให้ผู้กล้าสามารถเข้าประชิดรถของแม่ทัพทาเคชิได้แล้วครับแต่ทหารทาเคชิก็กลับลำทันนะครับแม่รีบมาป้องกันแล้วครับแล้วก็ลุมโจมตีเหล่าผู้กล้าแบบ2ต่อ1รถของผู้กล้าโดนทำลายไปแล้ว1คันแล้วครับและตอนนี้ทหารของทาเคชิก็ยังไม่ลดละยังคงไล่บี้รถของผู้กล้าอย่างไม่ปราณีโอ้โหตามหลังมาติดๆเลยล่ะครับแม่ผู้กล้าพยายามยิงสวนครับโอ้ส่วนผู้กล้าท่านนี้ดูท่าทางชิวๆเหลือเกินนะครับขับไปยิ้มไปนะครับโอ้โหแต่เป้าของเธอยังเหนียวครับแม่ไม่ทันขาดครับโดนยิงทะลุไปแล้วและตอนนี้รถของผู้กล้าก็ถูกทำลายไปเป็นคันที่2แล้วล่ะครับสถานการณ์ในตอนนี้เหล่าทหารของทาเคชิกำลังลุมประกบผู้กล้าแบบ2ต่อ1อยู่ล่ะครับแม่ขับไปยิ้มไปเหมือนกันครับเข้ามาทางหลังโอ้โหมาครับหนีไปยิงต่อสู้ไปมาแล้วครับมาดูกันว่าเป้าของใครจะเหนียวกว่ากันโอ้โหเจอทหารตะกี้ไปแล้วมาและตอนนี้รถของผู้กล้าก็ถูกทำลายไปเป็นคันที่3แล้วล่ะครับขณะนี้ผู้กล้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่เพราะสูญเสียรถประจำบานไปถึง3คันและยังคงถูกฝั่งทหารตะกี้ไล่ล่าอย่างต่อเนื่องและตอนนี้พวกเขาสู้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่านแล้วนะครับแม้จะดูเหมือนเวลาจะไม่ทันนะครับเพิ่งมาฮึดสู้ในตอนหลังโอ้รถของผู้กล้าได้ถูกทำลายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับข่าวด่วนในขณะนี้เราทหารของทาเคชิได้ทำลายรถของผู้กล้าไปเป็นที่เรียบร้อยผมปงทาเคชินิวส์รายงานและแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ข้ายังไม่ได้องค์หญิงกลับเข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของข้าผู้กล้าทั้งหลายกรุณาสงเคราะห์ข้าเถอะสมัครกันเข้ามาแล้วมาพิชิตเงินล้านเจอกันสัปดาห์หน้าในวันนี้ความพยายามของเหล่าผู้กล้าที่จะมาถล่มปราสาททาเคชิยังไม่ประสบความสำเร็จจึงไม่สามารถพิชิตเงินรางวัล1ล้านบาทไปได้หากคุณต้องการเป็นผู้กล้ามาช่วยในพลถล่มปราสาททาเคชิสมัครกันเข้ามาเพื่อลุ้นเงินรางวัล1ล้านบาทได้ทุกสัปดาห์เฮลิคอปเตอร์